สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่5ประจำเช้าวันพุธที่31สิงหาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่คริสตัลพาเลซเปิดบ้านเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป 1-1 เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านได้เป็นก่อน 1-0 จากวินเฟรดซาฮาก่อนที่โยอันวิซ่าก็ตีเสมอให้กับทีมเยือนฟูลแลมเฉือนเอาชนะไบรตันไป 2-1 เจ้าบ้านได้2ประตูจากอเล็กซานดรามิโตวิชแล้วก็ลูอิสดังของไบรตันเนี่ยทำเข้าประตูเอกไปนะฮะส่วนไบรตันได้1ประตูจากจุดโทษของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ซัมตันเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเชลซีไป 2-1 ทีมเยือนได้เป็นการ 1-0 จากลาฮิมสเตอร์ลิงฮะแต่ว่าเจ้าบ้านยิงแซง2ลูกจากโรมิโอลาเวียแล้วก็อดัมอาร์มสตองลีดยูไนเต็ดก็เสมอกับเอเวอร์ตันไป 1-1 ทีมเยือนได้เป็นการ 1-0 จากแอนโทนีกอร์ดอนก่อนที่หลุยส์ซินิสเทล่ายิงตีเสมอให้กับเจ้าบ้านนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนของทีมที่ลงเตะไปเมื่อคืนนี้นะฮะไบรตันครับขยับมาอยู่ที่4ฮะเก็บเพิ่มเป็น10คะแนนเท่ากับแมนซิตี้แล้วก็สเปอร์เลยอันดับ5กับ6เป็นลีดกับฟูลแลมเก็บไปทีมละ8อันดับ7กับ8เป็นเซาท์กับเชลซีมี7คะแนนเท่ากันอันดับ9กับเบรนท์ฟอร์ดเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนคริสตัลพาเลซอยู่ที่13มี5คะแนนแล้วก็เอเวอร์ตันขยับมาอยู่ที่15ครับหลังจากเก็บ3คะแนนได้แล้วไปต่อกันที่ดาวซานโดล่าสุดก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป6ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันพุธนี้ก็จะมีบอร์นมัธเปิดบ้านเจอวูฟอาร์เซนอลเจอแอสตันวิลล่าแมนซิตี้พบฟอร์เรสต์เวสต์แฮมเจอสเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลพบกับนิวคาสเซิลก่อนปิดท้ายด้วยคืนวันพฤหัสก็เป็นเกมระหว่างเลสเตอร์เจอกับแมนยูไนเต็ด